อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพที่จังหวัดนนทบุรีครับคิกออฟเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตลาดนัดแก้หนี้นะครับแต่อย่างที่บอกไว้นะครับว่าไม่ได้มีเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลเท่านั้นนะครับเขาจัดหรือว่าเขาคิกออฟไปทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้ว่ามีในพื้นที่ไหนกันบ้างนะครับอย่างพื้นที่หรือว่าจังหวัดแรกที่เราจะพาไปกันนะเป็นที่บุรีรัมย์นะที่บุรีรัมย์เนี่ยมีผู้มาลงทะเบียนแก้หนี้แล้วนะครับ 2,694 รายนะครับถ้าคิดเป็นมูลหนี้นะครับ162ล้านบาทที่ผ่านมาก็มีการไกล่เกลี่ยได้แล้วบางส่วนนะครับและในการจัดกิจกรรมวันนี้ก็คือตลาดนัดแก้หนี้ก็ได้มีการเชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้ที่ไกล่เกลี่ยได้สำเร็จคือ32รายเนี่ยมาร่วมส่งมอบโฉนดที่ดินที่เขาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้นะครับก่อนหน้านี้ด้วยนะครับให้กับลูกหนี้คืนและมีการมอบสัญญาประนีประนอมยอมความตามกฎของกระทรวงนะครับว่าด้วยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่งพุทธศักราช2553ที่เจ้าหนี้เนี่ยมีการตกลงยอดหนี้ให้ลูกหนี้โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยครับมาดูที่จังหวัดสกลนครกันบ้างนะครับบรรยากาศในงานตลาดนัดแก้หนี้เนี่ยประชาชนเขาลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบมาขอคำปรึกษากันทางเรื่องของการไกล่เกลี่ยหนี้สินและทีนี้ในงานเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องไกล่เกลี่ยหนี้นะ มันมีการให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนการเงินเรื่องการเงินรวมถึงการหารายได้เสริมการทำอาชีพจะได้มีรายได้เสริมมาใช้หนี้ไงอย่างที่จังหวัดสกลนครเนี่ยมีคนลงทะเบียนไปแล้ว 1,567 คนนะครับมูลหนี้กว่า87ล้านบาทแล้วไกล่เกลี่ยเสร็จไปเรียบร้อยแล้วด้วยเนี่ย155รายประธานศูนย์เรียนรู้ดาวล้อมเดือนอำเภอเมืองสกลนครคุณสมใจครุฑตำคำก็ให้ความเห็นครับว่าการเปิดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้นี้จะช่วยทำให้ลูกหนี้นอกระบบเข้าถึงบริการหนี้ในระบบได้แล้วก็ยังทำให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้พอเขามีรายได้ขึ้นมาก็จะเป็นส่วนช่วยในการลดหนี้เขาได้ลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูครับที่ว่าให้เขาเข้าไปสำรวจเป็นจริงเป็นจังมากกว่านี้เพราะว่าความเดือดร้อนของแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ก็ไม่ได้โทษเขานะว่าเขาจะยืมเงินนี่นอกระบบได้ยังไงมันความเดือดร้อนของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงคะก็อยากแต่ถ้าเขามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเขาก็น่าจะเพราะว่าเห็นอยู่แล้วว่าเดือดร้อนไม่จำเป็นต้องไปยืมที่ว่าการสร้างรายได้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยค่ะ